ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อที่จะรับข่าวสารต่างๆคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมาทุกคนวันนี้มีข่าวสารอัปเดตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับแผนที่ใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นการการันตีแล้วล่ะว่าจะนำแมปนี้เข้ามาอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้นะทุกคนว่ามันจะมาในอัปเดตไหนหรืออาทิตย์ไหนนะทุกคนเพราะว่ายังไม่มีการยืนยันมานั่นเองเว้ยพูดผิดทุกคนแผนที่ใหม่นั่นคนไม่ใช่แมปนั่นคนแผนที่ใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะมีแผนที่ใหม่อะไรยังไงลักษณะแบบไหนบ้างทุกคนเลสซาโกบอยแผนที่แรกทุกคนน่าจะเป็นแผนที่หอคอยคารินในดราก้อนบอลแซดอย่างแน่นอนเว้ยทุกคนเชื่อผมถ้าผมจำไม่ผิดหรือดูอนิเมะไม่ผิดเรื่องนะทุกคนมันต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยใช่หอคอยคารินปะที่มันไปฝึกกับผู้เฒ่าสูงสุดอะถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคนนั่นแหละใครมีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เผื่อผมดูอนิเมะผิดตอนหรือผมบอกผิดไปนะทุกคนด้านในแมปแรกนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของแผนที่ที่2เนี่ยทุกคนนี่เลยทุกคนบอกเลยว่าถ้าผมจำอนิเมะไม่ผิดนะทุกคนนะรู้สึกเหมือนจะชื่อเรื่องอะไรสักอย่างนึงแต่มาเกี่ยวกับพวกการแย่งชิงจอกศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดนะในอนิเมะเรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ไม่ชัวร์เหมือนกันทุกคนรู้สึกเหมือนเคยดูแต่จำชื่อเรื่องไม่ค่อยได้เว้ยทุกคนแล้วก็แผนที่สุดท้ายผมคิดว่าใครๆหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยแล้วก็โอ้โหบอกเลยว่าแค่เห็นรูปภาพก็นึกออกเลยว่าอนิเมะเรื่องอันใดแล้วก็รู้สึกเหมือนจะโคตรฮิตโคตรแบบเจอบ่อยมากไอ้แมปเนี้ยผมบอกให้เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นแมปไอ้เป็นแผนที่อะไรนี่เลยกลางอาณาเขตไปเลยทุกคนบอกเลยว่าผู้ผนึกมาอย่างแน่นอนผมบอกเลยว่าไอ้แผนที่นี้คือผมชอบมากแล้วรู้สึกเหมือนมันดุดันยังไงไม่รู้มืดมนแปลกแต่โคตรเท่ผมบอกเลยนั่นแหละทุกคนนี่คืออัปเดตเล็กๆน้อยจากทางผู้พัฒนาที่บอกว่าจะมีแผนที่อะไรยังไงเข้ามามั่งแต่นั่นแหละทุกคนย้ำอีกหนึ่งครั้งฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตแล้วก็บวกกับวันเวลาที่ไม่แน่นอนเพราะว่าขนาดมันประกาศมาวันเวลาที่แน่นอนก็ยังบิดได้นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวไงรอดูแล้วก็รอติดตามกันต่อไปว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนหรือจะมาวันไหนอะไรยังไงนั่นแหละทุกคนยังไงก็เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลสซาโกบอยเอาวะบอกเลยว่าเอ้ยเขาเปิดไมค์เจอใครวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันผมก็ยืนอยู่ข้างๆ Perfect God หนึ่งทีหลบเฮ้ยเดี๋ยวใครเปิดเสียงอะไรข้างเวทีวะฮัลโหลPerfect God ใครมันเปิดอมตะครับข้างเวทีวะอย่าไปกลัวแค่คน11น็อกเองเฮ้ยอย่าไปกลัวว่ะมีคนเชียร์ด้วยว่ะมีใครใส่เพื่อนป่ะวะอามาตะครับอย่างรั่วเลยว่ะข้างเวทีเนี่ยตบซ้ายตบขวาเฮ้ยเพอร์เฟคก็อดอย่าไปหยองวะอย่าไปกลัวได้ป่ะข้างเวทีเฮ้ยใครมาเปิดเสียงซาวะเพอร์เฟคก็อดแหลกเล็กน้อยถึงปางกลางวิญญาณอะไรก็สิงโอ้ยเจอใครวะเนี่ยเกือบไม่โดนเลยเกือบไอ้คนข้างวีนี้ยังปั่นอ่ะอาบัตเตอร์ครับเพอร์เฟคดอนพูดไปก่อนหลบโอ้ยอะไรวะเนี่ยใครมาเปิดอะไรวะอยู่ข้างเวทีเถอะลิซ่าก็บ้าไปอ่ะมาต่อครับมานี่มีกองเชียร์โอ้ยโดนละอันติดไปน่ะโอ้ยแหลกแหลกโอ้ยแหลกแหลกอะไรอ่ะ M2 ทะลุหัวเฉยโคตรมันเลยทุกคนกองเชียร์หายไปไหนวะล่ะไม่เปิดอมตะคำแล้วเหรอลิซ่ามันจะรู้อ่ะรอกันทีพูดไปก่อนตบซ้ายตบขวาตบหน้าตบหลัง
พูดไปก่อนก็แตกหนึ่งทีตายแล้วกูตายแล้วกูหายสามศูนย์ perfect god ขอติจีจีกับผมข้างแก้มเฮ้ยหมัดได้ปะเนี่ยช็อตกันอันตรายปะเนี่ยใช่ปะทุกคนหมัดช็อตกันปะอ๋อหมัดช็อตกันก็มันบอกว่ามันแก้บั๊กแล้วมันก็ยังมีบั๊กเหมือนเดิมนั่นคือหลบหมัดไปแล้วมันก็ยังหมัดตามมาดูนั่นเองเว้ยทุกคนมันก็เลยแบบหลบยากหน่อยเมื่อก่อนน่ะมันหายนะแต่ตอนนี้มันหรือไงไม่รู้อ้าวมายืนนิ่งกันแหลกปะเนี่ยฮัลโหลไอ้ชายเฮ้ยโอ้ยหมัดยังยืดยังใหญ่ยังใหญ่อะไรก่อนยังไกลโอ้ยยังยืดอ๋อถึงได้ไงวะมาเลยอาบาตาคำโอ้ยถึงอีกแล้วไมโครสโอ้ยโดบเฟกดอตกูแตกตบซ้ายตบขวาหลอกไปหนึ่งทีหลอกไปหนึ่งทีด้วยแล้วมันของแท้โอ้ยอ๋อเกียดท่าวันนี้มากเลยโอ้ยหลบได้ไงไม่รู้แต่หลบไปแล้วทรงพลังตบซ้ายตบขวาโอ้ยไม่ตายได้ไงวะเหลือหนึ่งทรงพลังก็เปลี่ยนเลยแม่งบั๊กจะหายช่วงนี้ผมเจอแต่พวกแบบว่าหมัดฟรีดอมกับแฮนด์โลเยอะมากเลยว่ะทุกคนในเซิร์ฟเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรนะฮิตมากเลยตอนเนี้ยมาโดนปรับก็ไม่นะทำไมคนเล่นเยอะชิบหายเลยตอนเนี้ยเพอร์เฟคดอนอันติหรือเปล่าดูเชิงกอดแตกไปดีโอ้ยอะไรโอ้ยบุฟเฟ่ก่อนโอ้ยหลบโยกหัวลำเลยวะอะไรโอ้ยต่อยมาเปล่าต่อยมาเปล่าโอ้ยเพอร์เฟคดอนเรียบร้อยอันติยันเลยจังหวะนี้ก็โกดออกเลยจะรั่วอุ้ยบูเลตว่ะเมื่อกี้ก็ช็อตกันไปหนึ่งทีรอบนี้ก็บูเลตหรอเฮ้ยนวมใหม่แล้วว่ะก็สีม่วงทำง่ายนะทุกคนสีม่วงกับสีเขียวอ่ะแต่ผมอยากได้สีฟ้ากับสีแดงอ่ะสีแดงทำยากหน่อยเพราะว่ามันต้อง perfect law perfect dot ให้ได้500ครั้งนะแต่ก็มีระยะเวลาที่ยาวนานอยู่ทุกคนบอกให้กว่าจะพารักกว่าจะไอ้นวมลิมิเต็ดจะหมดอายุไม่ใช่หมดอายุหมดกิจกรรม2อาทิตย์นะแต่สีม่วงมันดูแปลกๆดูไม่เฟี้ยวไงไม่รู้ว่ะแล้วก็สีเขียวก็ง่ายเหมือนกันนะม่วงกับเขียวน่ะแต่รู้สึกเหมือนจากที่ผมเห็นมาคือสีแดงเนี่ยแม่งเท่ว่ะแม่งแบบชุบฟิองไงไม่รู้ทุกคนแล้วก็สีฟ้าแต่ก็นั่นแหละทุกคนสีฟ้ามันสวยก็จริงแต่มันก็ทำยากบวกกับสีแดงมันฟิองก็จริงแต่ต้องperfect dot ให้ได้500ครั้งจะบ้ากันละมั้งถ้าไม่ปั๊มนี่คือทำไม่ได้แล้วเนี่ยหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังหวาดระแวงเหรอเขาหวาดระแวงหรือเปล่าเน้นซอยตบขวาไปหนึ่งทีถึงได้ไงไม่เลยโอ้ยแหลกเซิร์ฟเวอร์ไม่ถึงเพอร์เฟกต์ดาร์ดแววูบเวลามันหอนไม่เพอร์เฟกต์ดาร์ดเฉยเบอร์เอ้ยตบขวาไปหนึ่งทีเพอร์เฟกต์ดาร์ดขออีกหนึ่งไอหมัดมาดูใหญ่ๆแปลกๆเนาะทุกคนไอ้นี่ใหม่อ่ะไอ้นวมใหม่เนี่ยนวมลิมิเต็ดเนี่ยโอ้ยหน่วงนิดนึง
อ้ยกระเด็นกระดอนกระดอกกระแย่รู้สึกเหมือนคนนี้เขาจะแหลกนิดนึงด้วยนะทุกคนแหลกๆวับๆไงไม่รู้อ่ะผู้บ่าวลายสางหว่างเกงสางหว่างทุกคนอันน่าหล่อเลยเอานิ่งนิ่งทำไมอ่ะนิ่งเหรอนิ่งเหรอนิ่งเหรอพิมพ์อะไรอ่ะไม่ออกตัวคือสี่เหลี่ยมโอ้ยดีบับได้น้อยถึงปานกลางโอ้ยผิวไหวดังสายน้ำยิงว่ะว้าอันติเอ้ารู้ว่าเขาจะตีแล้วมาปล่อยกาดทำมะเขืออะไรเนี่ยอุตส่าห์เลี้ยงกาดไว้โอ้มายก็อดมันตีเรามาแล้วทุกคนเรียบร้อยขอคืนละกันจังหวะนี้หือ